แม่พระเอกหมอลำดังนิวมุกดาเผยลางบอกเหตุก่อนมีคนมาแจ้งข่าวลูกเสียชีวิตแม่ของพระเอกหมอลำดังชื่อดังนิวมุกดาเผยลางบอกเหตุก่อนมีคนมาแจ้งข่าวลูกชายประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตจากกรณีข่าวเศร้าช็อกวงการเพลงหมอลำหลังจากที่นายวัชบูรณ์มาลาสายหรือนิวมุกดาพระเอกหมอลำคณะคำผุนร่วมมิตรประสบอุบัติเหตุรถชนที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสภาพรถพังยับส่งผลให้พระเอกหมอลำดังวัย33ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของเพื่อนร่วมวงการและแฟนเพลงขณะที่ทางด้านภรรยาของนิวมุกดาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเศร้าบีบหัวใจระบุว่าเธอก็แค่นอนหลับพักให้หายเหนื่อยตื่นมาไปเที่ยวกันใหม่นะนิวพรุ่งนี้เธอว่าจะกลับบ้านมาหาลูกแล้วตั้งแต่ลูกเกิดยังไม่ได้เจอกันเลยจะให้ฉันทำใจยังไงไหววันนี้ฉันกำลังพาลูกๆไปหาเธอนะนิวกลับมากอดลูกหอมลูกก่อนได้ไหมส่วนทางด้านคุณแม่ของนิวมุกดาก็ได้เปิดเผยว่านิวเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมกับคณะหมอลำก็หาเงินกลับมาสร้างบ้านวันเกิดเหตุคือเมื่อวานตอนเที่ยงก่อนจะทราบข่าวว่าเสียชีวิตก็ได้กลิ่นธูปแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจจนประมาณบ่ายโมงมีหลายมาบอกว่าลูกชายเสียชีวิตตนเองก็รู้สึกตกใจมากซึ่งตอนนี้ยังทำใจไม่ได้สำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมและชาปนกิจศพนายวัชบูรณ์มาลาสายนิวมุกดาณบ้านคำนางโอกตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่16ถึง18กุมภาพันธ์2566เวลา17นาฬิกาโดยวันเสาร์ที่วันที่18กุมภาพันธ์2566เวลา7นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา15นาฬิกาพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาและเวลา16นาฬิกามาติกาบังสกุลประชุมเพลิงติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thai News Onlineเฟรนฟรายเปิดใจเหตุเลิกหมอสองรับเฮิร์ตหนักยังไม่เข็ดความรักจบความสัมพันธ์กันแบบงงๆสำหรับเฟรนฟรายทันชนกและหมอสองนพรัตน์รัตนวราหอที่คบหาดูใจกันมาสักระยะแต่แล้วก็มีทัศนคติให้ไม่คลิกกันจนตัดสินใจเป็นโสดล่าสุดวันที่15กุมภาพันธ์66เฟรนฟรายเดินทางมาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่ง The Tut Wellness and Beauty Centerที่ The Tut Wellness and Beauty Center ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเฟรนฟรายพูดถึงความสัมพันธ์ล่าสุดตอนนี้เฟรนฟรายโสดค่ะขอตอบในมุมของตัวเองนะคะเน้นย้ำว่าตัวเองโสดค่ะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาคนก็งงว่าเราไปคบกันตอนไหนก็เหมือนตามที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการประมาณปีกว่านิดๆเกือบจะ2ปีค่ะเหตุผลหลักในครั้งนี้ที่เราขอหยุดความสัมพันธ์คืออะไรในมุมของเฟรนฟรายใช่ไหมคะก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติก็มีการพูดคุยกันไปแล้วค่ะถามว่าตัดสินใจนานไหมมีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่มีให้กันและยังคงปรารถนาดีให้กันเหมือนเดิมยังซัพพอร์ตเหมือนเดิมค่ะเฟรนด์ฟรายไม่ได้มีในเรื่องของมือที่สามหรือคนอื่นเข้ามาใช่ไหมขอตอบในมุมของเฟรนด์ฟรายนะคะก็ไม่ได้มีประเด็นนั้นค่ะส่วนเฟรนด์ฟรายเองก็ไม่ได้มีใครคบใครรักใครก็รักจริงรักเดียวใจเดียวค่ะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์นานแล้วหรือยังก็สักพักหนึ่งแล้วค่ะสภาพจิตใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกวันเลยค่ะทำงานทุกวันและมีความสุขค่ะถ้าจะถามว่าดีขึ้นไหมก็มองว่าตอนนั้นที่ตัดสินใจผ่านการคิดและใช้สติมาระดับหนึ่งแล้วนะคะและใช้เหตุใช้ผลความเสียใจแน่นอนก็ต้องมีบ้าง
แต่ว่าตอนนี้ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะไม่ได้เสียใจมากเฟรนฟรายที่ผ่านมาเราทุ่มเทกับความรักครั้งนี้ขนาดไหนในทุกๆความสัมพันธ์ก็เต็มที่ค่ะถามว่าเฮิร์ตไหมก็มีเสียใจบ้างค่ะเป็นเรื่องปกติเวลาที่เรามีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปทุกอย่างเราใช้สติของเราใช้เหตุและผลของเราค่ะทำให้มุมมองความรักของเราเปลี่ยนไปไหมก็เหมือนเดิมค่ะรักใครก็รักจริงเต็มที่ค่ะยังสามารถเป็นพี่เป็นน้องกันได้เหมือนเดิมยินดีซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะมีหนุ่มๆเข้ามาไหมสถานะตอนนี้คือโสดค่ะสเตตัสตอนนี้คือโสดค่ะเฟรนฟรายถ้ามีคนเข้ามาพร้อมเปิดใจไหมเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้อาจจะไม่ได้รีบขนาดนั้นเพราะตอนนี้ชีวิตเฟรนฟรายคือเรื่องงานครอบครัวเดี๋ยวเรื่องของความรักขอเป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่าค่ะรู้จักกันไม่รีบค่ะไม่ได้เข็ดกับความรักค่ะมุมมองความรักก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีข้อจำกัดเหมือนเดิมค่ะรักใครก็รักจริงและทุ่มเทกับทุกความสัมพันธ์ค่ะหมอลำคำผุนงัดสปิริตขึ้นแสดงทั้งน้ำตาหลังสูญเสียนิวมุกดาหมอลำคนดังแฟนคลับร่วมอาลัยเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีวันที่16กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการแสดงของวงหมอลำชื่อดังคณะคำผุนร่วมมิตรที่เปิดทำการแสดงให้พี่น้องประชาชนได้รับชมภายในบริเวณวัดภูมิบาลวัฒนาวัดเหนือบ้านเหนือหมู่7ตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นงานบุญประจำปีโดยคณะกรรมการของวัดได้จ้างวงหมอลำชื่อดังมาแสดงให้ชาวบ้านได้ชมตั้งแต่3ทุ่มถึงยันเช้าโดยบรรยากาศยังคงเป็นไปตามปกติคณะหมอลำยังคงเปิดทำการแสดงให้พี่น้องประชาชนเข้ามาชมความบันเทิงสนุกสนานเช่นเดิมซึ่งมีประชาชนและบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาปูเสือปูศาสจับจองที่นั่งตั้งแต่หัววันจนเริ่มการแสดงเวลา21นาฬิกาประชาชนจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้ามาชมการแสดงจนล้นลานวัดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะหมอลำในช่วงหนึ่งที่เป็นการเปิดตัวดาวคณะบนเวทีทั้งนักร้องชายหญิงรวมไปถึงศิลปินตลกของวงที่จะต้องออกมาร่วมร้องเพลงพร้อมกันหน้าเวทีทุกคนต่างเตรียมตัวแต่งชุดหมอลำที่ตัวสวมใส่ตามบทบาทออกมาร้องมารำท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกแต่แสนเศร้านักร้องชายหญิงแทบทุกคนร้องรำไปปาดน้ำตาไปบางคนถึงกับสะอื้นเดินออกข้างเวทีขอเช็ดน้ำตาและขอเสียงแฟนคลับของนิวมุกดาพร้อมมอบเพลงแทนใจอย่างเราและนายของเสกโลโซและเพลงชาติหน้าฮักอายเดอร์ของมนแคนแก่นคูนและเพลงอื่นที่สื่อความหมายถึงพระเอกหนุ่มนิวมุกดาแต่ศิลปินทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แสดงสปิริตทั้งร้องทั้งรำปาดน้ำตาไปพร้อมๆกันซึ่งก็มีแฟนคลับจำนวนมากยื่นดอกไม้พวงมาลัยให้เพื่อเป็นกำลังใจในการแสดงของวงหมอลำคำผุนร่วมมิตรที่สูญเสียพระเอกของวงไปอย่างไม่มีวันกลับผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับผู้ดูแลหรือหัวหน้าวงของคณะหมอลำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความรู้สึกที่ขาดพระเอกคนสำคัญไปซึ่งก็ได้คำตอบว่ายังไม่พร้อมที่ตอบคำถามใดๆเพราะอยู่ในช่วงที่กำลังเสียใจเช่นเดียวกับเพื่อนๆ นักร้องและเพื่อนๆที่ร่วมงานกับน้องนิวในคณะต่างปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่ากลัวทำใจไม่ได้และอาจจะส่งผลให้งานแสดงในวันนี้หยุดชะงักหรือติดขัดสร้างความเสียหายให้หลายฝ่ายจึงต้องแสดงสปิริตความรับผิดชอบแสดงงานนี้ให้จบถึงจะต้องเสียใจปาดน้ำตาขนาดไหนก็ต้องให้ทุกคนในคณะฝืนผ่านคืนนี้ไปให้ได้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าหลังเกิดอุบัติเหตุและมีข่าวออกไปตามสื่อต่างๆส่งผลให้มีแฟนเพลงแฟนคลับแฟนหมอลำ
รวมถึงชาวบ้านที่รู้ข่าวเดินทางมาให้กำลังกับคณะหมอลำคำผุนร่วมมิตรทั้งด้านหน้าเวทีและหลังเวทีเป็นจำนวนมากจนล้นวัดอ่านอุบัติเหตุคร่าชีวิตพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาเสียชีวิตแล้วI'm not afraid to die.